สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเสริมสุขชาแนลอีกแล้วนะครับเราพบกันเป็นประจำเมื่อเราอยากมีความสุขนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชิมชาอีกแล้วแต่จะไปที่ไหนไปชมกันเลยครับที่นี่คือสถานที่ที่ผมมาเป็นประจำค่อนข้างเป็นประจำนะครับมาบ่อยกว่าOriental หรือว่าโรงแรมอื่นๆนะครับเนื่องจากผมชอบสถานที่ที่นี่แล้วก็รสชาติอาหารค่อนข้างอร่อยไปครับขึ้นไปชั้นบนกันThe Selegis Bangkok ถือเป็นโรงแรม5ดาวนะครับที่ซึ่งเปิดมาได้สักระยะละสถานที่ค่อนข้างสวยและอยู่ในใจกลางเมืองทีเดียวนะครับหลายคนพูดว่าที่นี่คือโอนิยอและโมเดิร์นแบงคอกครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาจิบชาที่ชั้น12ห้องนี้ชื่อว่า Drawing Room ครับชั้นอาจจะดูไม่สูงนะครับแต่ว่าเสน่ห์ของ Drawing Room คือมีกระจกล้อมรอบนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าสปอร์ตคลับหรือราชกรีธาสโมสรครับเสน่ห์ของที่นี่นะครับนอกจากเป็นจุดที่มองเห็นสปอร์ตคลับได้สวยที่สุดแล้วเนี่ยการเดคอเรทอาหารด้วยกรงนกถือว่าทำให้ที่นี่เป็นที่รู้จักครับผมมาที่นี่ทีไรคนเดียวผมก็จะสั่งเซตไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมากับเพื่อนหลายคนก็จะสั่งเวสเทิร์นนะครับที่นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารเมนูอัฟเตอร์นูนทีค่อนข้างบ่อยนะครับนอกจากคุณหน้าเชฟชื่อดังนะครับมิสเตอร์คริสโตเฟอร์มิลเลอร์แล้วนะครับก็ยังมีการร่วมมือกันนะครับกับดีไซเนอร์ชื่อดังบ้างแล้วก็แบรนด์จิวเวลรี่บ้างทำให้มีการออกแบบ Afternoon Tea Set ที่ค่อนข้างแปลกตาแล้วก็สวยงามหลากหลายที่สุดอร่อยมากแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยครับผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยนะครับนักดนตรีชุดที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนฟิลิปปินโนมากี่ครั้งก็จะเล่นเพลง Fly Me to the Moon จนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ไปแล้วสำหรับนักดนตรีชุดนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยนะครับก็ทั้งเล่นเปียโนแล้วก็เป่าแซกโซโฟนค่อนข้างเพราะมากครับคิดเป็นผมไหมล่ะครับว่าเซลิจิสคือมุมที่ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นสปอร์ตครับไปแก่ๆต้องออกมาตรงเทเรสข้างนอกนะครับเพราะว่าวิวข้างนอกสวยมากมีการโชว์การเปิดแชมเปญสไตล์ทหารม้าของนโปเลียนด้วยครับวันนี้รับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวกลับบ้านครับช่วงระหว่างที่รอรถวาเล่นะครับก็พาทุกท่านเดินชมรอบๆ ล็อบบี้นะครับของเซนต์ริจิสนะครับทั้งฝั่งปีกซ้ายและปีกขวาครับรถมาแล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันที่เราอยากมีความสุขที่สำสุขชาแนลนะครับและที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนมาครับ The St. Regis Bangkok ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ